สวัสดีครับครับผมเช้านี้ก็พามาเยี่ยมชมธรรมชาตินะที่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลนี่แหละก็มาดูกันนะอันนี้เป็นต้นมะตูมนะเป็นต้นมะตูมขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะก็สูงประมาณสัก 4-5 เมตรนี่แหละนะ ซึ่งมะตูมเนี่ยเดี๋ยวนี้จะหากันยากนะก็เป็นไม้ที่แต่ว่าเป็นไม้สมุนไพรไม้นะสามารถที่จะนำส่วนต่างๆเข้าไปประกอบเป็นอาหารได้นะอย่างเช่นผลของมะตูมเนี่ยที่เราเอาไปทำน้ำของน้ำมะตูมนะก็เดี๋ยวนี้ผมมองว่ามันหายากจริงๆนะแทบจะไม่มีใครปลูกเลยดูต้นของเขาให้ดูว่านี่มีผลด้วยนะซูมดูใกล้ๆนะผลของเขาเนี่ยฮะต้นเล็กๆขนาดนี้มีผลแล้วนะนี่แหละครับผมแต่วันนี้นะก็จะพามาดูธรรมชาติที่อยู่ในต้นมะตูมนะก็เป็นรังนกโอ้โหเนี่ยรังนกขนาดใหญ่เลยโอ้โหดูมเขาช่างสรรสร้างจริงเลยนะนี่เป็นทางเข้าของเขาโอ้โหไปหาประเภทแรกต้นหญ้าดอกหญ้าเนี่ยนะมาสานรังโอ้โหมันถือว่าสุดยอดเลยนะการใช้ดอกหญ้านี่ก็มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มันมีขนปุยปุยนุ่มนุ่มก็เหมือนเราใส่พวกเสื้อขนมิ้งอะนะก็คงทำให้เรื่องของความอบอุ่นและเรื่องของการเป็นฉนวนกันความร้อนนะกันฝนอะไรได้อีกนะถ้าหนาหนาเนี่ยโอ้โหนี่เขาช่างสรรสร้างเหลือเกินแต่ก็แปลกนะว่าเขามาสร้างอะไรที่อยู่ในที่มันมีทั้งรังมดแดงรังอะไรด้วยเขาก็คงอยู่ด้วยกันได้คงแยกสัตว์แยกส่วนกันนะนะเพราะว่ามดแดงก็อยู่ส่วนของมดแดงนกก็อยู่ส่วนนกผมดูรอบๆเลยว่าเนี่ยรังแบบมั่นคงมากนะคือส่วนใหญ่นกที่สร้างรังแบบนี้ก็เป็นนกตัวเล็กๆนะก็คือนกกระจิบซะส่วนใหญ่นะฮะเท่าที่เคยเจอนะแต่นกตัวใหญ่ๆจะไม่สร้างรังแบบนี้มันก็อาจจะเป็นแบบว่าการสร้างเพื่อพรางนะดูยิ่งใหญ่เลยทำให้ดูน่ากลัวความมั่นคงสูงแล้วตัวเล็กๆเนี่ยความขยันที่จะสร้างความละเอียดที่จะสร้างเนี่ยก็สูงกว่านกใหญ่ๆนกใหญ่ๆจะมาวางอย่างนกเขาเนี่ยก็คาบไม้มาวางกันง่ายๆนะวางสารไปสารมาวางทับๆกันก็เป็นรังละแต่นกกระจิบเนี่ยก็สร้างรังใหญ่สงสัยลูกเขาตัวเล็กนะก็ต้องป้องกันให้ดีนะครับนี่แหละและข้างๆกันนี่ก็จะมีรังนกอีกชนิดนึงนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรังนกอะไรคล้ายๆเป็นรังนกแซงเซลนะฮะนกแซงเซลจะสร้างรังคล้ายๆแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นนกกระจิบปากแหลมที่กินน้ำหวานก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจฮะยังไม่เห็นเจ้าตัวเขาแต่รู้ว่ามาชมธรรมชาติที่อยู่ใน
ต้นไม้ต้นมะตูมต้นเดียวฮะมีรังนก2รังแล้วก็2ชนิดด้วยครับผมนี่แหละเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเก็บมาฝากกันนะใครที่ชอบธรรมชาติก็นะติดตามช่องกิตนัยส่วนใครที่ชอบสมุนไพรก็โจฮันนสาคามครับผมสวัสดีครับ